เอลเอสเกินต้าน6ดาราคนดังในวงการบันเทิงไทยที่หุ่นสุดปังเอลเอสเล็กเกินต้านจนแฟนคลับหลายคนนั้นถึงกับถามเลยว่าพวกเธอเหล่านี้รู้จักหมูกระทะบ้างหรือไม่จะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนนั้นจะเพียวกันขนาดไหนไปดูกันเลยจ้าอันดับที่6คิมเบอร์รี่แอนเทมซีรีเริ่มเปิดกันที่ไอดอลของสาวๆหลายๆคนที่อยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มลดน้ำหนักอย่างจริงจังต้องไม่พลาดเธอคนนี้อย่างแน่นอนเพราะสาวคิมนั้นเป็นนางเอกสาวที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยออกมายอมรับเลยว่าเป็นสาวที่หุ่นพังมาก่อนเพราะเผลอตัวไปกินของที่ชอบของหวานมากเกินไปจนทำให้น้ำหนักตัวพุ่งขึ้นมาที่60กิโลกรัมช่วงนั้นจึงทำให้เธอดูอวบขึ้นมากแต่ด้วยความพยายามของเธอที่ทำให้ได้เห็นว่าสามารถกลับมาผอมและสุขภาพดีได้จริงทั้งคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนได้หุ่นสุขภาพดีเป๊ะปังแบบที่เราเห็นมีกล้ามหน้าท้องที่ดีมากอีกด้วยปังจริงอะไรจริงคนนี้อันดับที่5ยายาอุรัสยาสเปิร์บันนางเอกสาวแห่งวงการบันเทิงไทยที่เป็นสาวตัวเล็กหุ่นบางร่างน้อยแต่เห็นตัวเล็กๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะเธอได้หันมาออกกำลังกายแบบจริงจังในช่วงกักตัวของสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้เธอนั้นมีเวลาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงทำให้หลังจากนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าเธอเอวบางมากกว่าเดิมไปอีกจนอดถามไม่ได้เลยจริงๆว่าได้กินข้าวบ้างหรือเปล่านั่นเองอันดับที่4ปางกนรันวงขจรไกลอีกหนึ่งนางเอกสาวคนสวยที่นอกจากน่าจะเปย์แล้วนั้นหุ่นก็ยังปังมากอีกด้วยที่ต้องบอกเลยว่าจากเดิมเป็นคนที่รูปร่างดีอยู่แล้วแต่พอหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วนั้นก็ทำให้เอลเอสกล้ามหน้าท้องเบาๆเข้าไปอีกสวยครบเครื่องของจริงจนหลายๆคนนั้นหลงเธอกันมากมายเลยล่ะจ้าอันดับที่3เก๋การก้าวด้วยเสียนก้าวอีกหนึ่งสาวที่เป็นสายเฮลตี้ของจริงอะไรจริงที่มักจะออกกำลังกายดูแลตัวเองได้ดีอยู่เสมอมักจะได้เห็นเธอนั้นใส่ชุดออกกำลังกายมาอัพรูปและคลิปในแต่ละวันให้ได้เห็นผ่านทางอินสตาแกรมของเธอต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นออกกำลังกายหนักมากจนทำให้เอวเอสและมีรูปร่างที่ดีแถมมีซิกแพคเบาๆอีกด้วยน่าน้ำถือใจมากเลยจริงๆอันดับที่2น้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์ดีเกียร์ระดับนางงามต้องไม่แพ้เธอคนนี้กับสาวน้ำตาลที่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเป็นอย่างมากหากใครได้ติดตามในอินสตาแกรมของเธอแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามักจะมาอัพรูปและคลิปการออกกำลังกายในแต่ละวันให้ดูอยู่เสมอจนเธอนั้นได้กลายเป็นอีกหนึ่งสาวที่เป็นไอดอลของการออกกำลังกายให้กับหลายๆคนได้ดีเป็นอย่างมากซึ่งแต่ละรูปของเธอนั้นต้องบอกเลยว่าตาดมากเลยทีเดียวหุ่นเพียวเอลเอสฟิตแอนด์เฟิร์มมากเลยจริงอันดับที่1ใหม่ดาวิกาโฮเน่ปิดท้ายกันด้วยคนนี้ที่ครองตำแหน่งนางเอกสาว LS ตลอดกาลไม่มีใครแทนที่เธอได้เลยจริงๆพอนอกจากจะเป็นสาวที่ดูเพียว LS แล้วนั้นเธอยังมีสุขภาพที่แข็งแรงดีมีกล้ามหน้าท้องเบาๆอีกด้วยเป็นคนที่จริงจังในเรื่องออกกำลังกายเป็นอย่างมากจนเธอนั้นเคยเจอภาวะบ้านหมุนมาแล้วครั้งหนึ่งถึงขั้นต้องไปพบแพทย์แต่เธอนั้นก็ไม่ย่อท้อผ่านมันมาได้จนมีรูปร่างที่ดีแบบนี้แม้จะเคยเจอกระแสดราม่าว่าผอมจนเกินไปแต่สาวใหม่นั้นก็เคยออกมาชี้แจงแล้วว่านั้นเป็นเพียงมุมกล้องเท่านั้นถึงอย่างไรก็ตามเรียกได้ว่าสวยเป๊ะทุกมุมทุกองศาจริงๆเลยคนนี้